วะก็ยังไม่รู้ให้ค่ะเดินได้ไหนลูกพูดดังเลยนะพี่ปานในฐานะเป็นนักแข่งหน้าใหม่อะไรที่มันทำให้ตัดสินใจเข้ามาในวงการคือโดยที่เราชอบความเร็วอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องรถอยู่แล้วครั้งแรกที่โตโยต้าติดต่อไปเราก็ตอบตกลงแบบยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยก็คือโอกาสมาแล้วเราก็อยากสานฝันเป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของเราที่อยากจะลงแข่งในสนามต้องมีวิญญาณนักแข่งวิญญาณชอบความเร็วมาตั้งแต่ตอนไหนคือเราชอบความเร็วอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการขับรถกระบะของเราหรือว่าไอ้รถทานไวคันใหม่ของเราเหมือนกันมันใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจนานไหมครับคุณป้าก็เตรียมตัวเตรียมใจเลยหมายถึงพร้อมที่ต้องลงแข่งแล้วก็ลงสนามแข่งจริงๆเลยก็พร้อมครับแต่เราต้องทำการบ้านเยอะๆไม่ว่าจะเป็นดูคลิปของเราของที่ทำแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายของเราเองด้วยแล้วก็การฝึกซ้อมฝีมือครับจริงมันยากมากจากชอบความเร็วแต่ต้องลงแข่งด้วยมันแตกต่างกันไหมมันน่าจะแตกต่างเพราะเรายังไม่ได้เคยลงแข่งสักครั้งหายไปคิดว่ามันน่าจะคนละฟิลกันเลยใช่เออจริงใจเรากลัวไหมการที่แบบว่าขับรถปกติกับออกมาลงสนามมันทุกคันมันสู้กันอย่างเงี้ยคือทีแรกเรากลัวนะครับแต่พอได้มารู้จริงๆคือโตโยต้านี่คือมีระบบความปลอดภัยที่มาตรฐานใช่สมดุลและในช่วงของบอดี้เราช่วงไหนที่เราต้องแบบฟิตเป็นพิเศษเพื่อที่จะลงแข่งในสนามฝ่ายคิดว่าน่าจะเป็นกำลังแขนการที่หมุนพวงมาลัยเพราะเรายังไม่เคยลงสนามจริงถ้าลงสนามจริงแล้วน่าจะเก่งแข็งซะส่วนมากแล้วก็เลยน่าจะออกกําลังแขนได้เยอะเนี่ยเพราะว่าเป็นนักแข่งมันต้องมีความเตรียมตัวยังไงบ้างทั้งเรื่องของกายเรื่องใจยังไงต้องเตรียมยังไงเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยต้องออกกําลังกายเยอะๆครับเพราะว่าเราไม่ออกกําลังกายเลยใช่แล้วก็ฟิตร่างกายฝึกซ้อมแล้วก็โดยมีพี่ๆที่จะมีคําแนะนําแล้วก็สอนเราใช่โดยที่เราจะเข้าไปเรียนในโรงเค้าเรียกว่าโตโยต้าเป็นอคาเดมี่ใช่ครับแต่ใจมันเกินร้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับใจมันไปเกินร้อยอยู่เสมอก็สำหรับการขับรถจริงที่บ้านว่าไงบ้างเขาแบบกลัวไหมว่าลูกมาลงแข่งอย่างเงี้ยที่บ้านน่าจะกลัวแต่ลูกลงไปแล้วครับบอกที่หลังเหรอใช่ได้บอกเขายังก็เขาน่าจะรู้พร้อมหรอกไลฟ์สดวันนี้แหละครับจริงก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เกิดบอกแม่แต่จริงที่ผ่านมาพอเราขับรถเร็วๆอย่างเงี้ยเขาเตือนเขาอะไรเขาอะไรเงี้ยเขาก็เตือนเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งแฟนขับตามแล้วเห็นเราขับรถเร็วก็ไปฟ้องแม่แม่ว่าไงแม่ว่าไงบ้างแม่ก็ว่าขับรถช้าๆลงหน่อยนะเออแต่เราก็ขับเหมือนเดิมครับจริงๆพอเราเป็นนักแข่งหลายคนก็จะพูดถึงความเสี่ยงอะสมมติเกิดอุบัติเหตุเรากลัวตรงนั้นไหมว่ากลัวไหมเรื่องอุบัติเหตุคืออันนี้คือไม่ได้ยอมนะครับคือโตโยต้าคือเราก็ศึกษามาอย่างดีแล้วเออมันคือระบบความปลอดภัยอย่างดีเซฟตี้อย่างดีเลยใช่ครับโดยรุ่นรถของเราไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเครื่องยนต์หรือว่ามันเซฟเราดีอืมอันจริงๆเรากลัวไม่ได้อุบัติเหตุต่างๆนานาเพราะมันไม่แน่นอนใช่แต่ก็มีความแอบกังวลอยู่บ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่มันจริงกลัวเรื่องของการเสียโฉมเพราะเราขายหน้าตาไงเราขายหน้าตาไงใส่หมวกกันเนาะแสดงมั่นใจในระบบการเซฟตี้ต่างๆของเราเองด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างหน้าตาของเราสมัยที่มันต้องใช้ในการขับรถเป็นแบบเลื่อนเคลื่อนเท้าเหรอเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ไงเออเรื่องมีโมอะไรแล้วจะไปแข่งเนี่ยเราพร้อมครับจริงจริงแต่ความจริงก็เขาบอกว่าให้เราแข่งแบบลองสนามหรือว่าอะไรนี้ก่อนแต่เราก็หวังขึ้นอะไรพวกนี้กันโพเดียมใช่ใหญ่ถือถ้วยแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาเตรียมท่าแล้วหรอแต่เชื่อว่าพี่ๆแฟนคลับก็คงจะเอาแชมเปญมาเล่าถือใส่อยู่ครับถึงเราจะไม่ได้รางวัลเราอยากจะบอกพี่แฟนคลับยังไงบ้างหลายคนจะห่วงว่ามันใช่เรื่องความปลอดภัยต่างๆขอให้พี่ๆแฟนคลับมั่นใจได้เลยครับว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยที่แบบผู้เชี่ยวชาญที่จะมาฝึกสอนเราสัญญาว่าจะเอาถ้วยมาฝากพี่ๆไหมสัญญาว่าจะช่วยมาฝากพี่ๆทุกคนครับเป็นช่วยรางวัลที่ไม่ใช่ช่วยกัมจีบอ่ะนั่นก่อนก็แสดงว่าก้าวใหม่ในมันเกิดปีนี้เลยมั้ยเป็นก้าวใหม่ใช่ครับผมถือว่าเป็นอีก
หนึ่งความฝันของเราใช่แล้วจริงๆมันพร้อมลงแข่งเมื่อไหร่ยังไงอ่ะพร้อมลงที่จะลงแข่งสนามจริงเมื่อไหร่ยังไงก็น่าจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมใช่ครับสนามแรกน่าจะที่บางแสนแสดงว่ามีเวลาในการเตรียมตัวอีกไม่นานเลยแค่2เดือนไม่ถึง2เดือนใช่อันนี้คือต้องฝึกซ้อมแบบอย่างหนักทำพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยครับเต็มหรือเกินเต็มหรือเกินเกินเกินแล้วเรามีเวลาซ้อมเหรอเธอเพราะงานก็เยอะคือไม่ใช่ร่างกายที่เกินร้อยใจเกินร้อยครับแต่ร่างกายอะประมาณ50ครับเลยอะแต่เดี๋ยวอีก2เดือนก็คงมาเต็มร้อยใช่ไหมใช่ค่ะเกินร้อยอันนี้ยังเกิดปีนี้เกินตัวยังไงบ้างเกินหน้าแล้วใช่ไหมวันเกิดปีนี้อาจจะไม่ได้จัดที่ขอนแก่นแล้วนะคะจัดที่ศรีสะเกษคือบ้านเกิดของเราคือจัดที่ CNP เขาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวใช่เราก็เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราน่าจะจัดงานวันเกิดที่บ้านเกิดของเราเองโดยใช้พื้นที่ของเราเองด้วยเป็นพื้นที่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นตรงนั้นมันจะเป็นสวนที่มีอีน้องน้ำเลี้ยงปลาแล้วก็มีต้นสุขาลำของแม่ที่แม่ปลูกไว้เราก็เลยจะยกเวทีไปตั้งที่นั่นทั้งหมดกี่ร้อยไร่คะประมาณ850ไร่850ไร่โอเคแล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมงานอะไรไปบ้างแล้วก็เดินหน้าแล้วเตรียมงานดีลงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอาจารย์ว่าเราคิดเองหมดเลยทั้งหมดก็มีเขาเรียกว่าคือดอกแบบมีทีมซัพพอร์ตมีทีมงานออร์แกไนซ์ใช่คือออร์แกไนซ์แต่ตอนวันนี้ผมก็จ้างออร์แกไนซ์ในการออกแบบแล้วเราก็ส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาเขาก็ออกแบบเป็นเล็บเบอร์ฟิลไหนครับคุณเป็นฟิลแบบความเป็นตัวของเราเองเราเริ่มต้นจากวานเราชอบลูฟี่เราชอบคาปิบาร่าเราจะใส่ไปอยู่ในงานนั้นอย่างแรกชอบรถจะมีรถในงานไหมครับต้องรอดูครับคนเข้างานไม่ใช่จะเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยหรอจะเป็นงานประจำปีของอะไรเงี้ยงานจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ถึงงานประจำปีเป็นงานประจำจังหวัดโอ้เลยไหมใหญ่กว่านั้นนี่ก็ใหญ่แล้วแต่ก็คือเรารับแบบไม่จำกัดตอนนี้ได้ข่าวว่าที่พักในศรีสะเกษก็คือแบบได้ข่าวเลยมาแล้วมีข่าวมาแล้วเห็นไหมล่ะเขาแก้ไปสิเขาแล้วไงครับเออแล้วไปแล้วเป็นเศรษฐกิจเหรอติวจับตามองกับมูลอะไรกับปีกเงินปีนี้คิดว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่กว่านั้นไหมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่เอฟซีนี่ชอบแบบว่าเซอร์ไพรส์เราตลอดในช่วงเทศกาลอย่างของขวัญปีนี้เท่าไหร่ตัวเองขวัญปีไหมวันปีนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองเพราะว่าคือเราออกรถไปแล้วแล้วก็นั่นก็คือของขวัญของเราแล้วแต่ของขวัญที่ให้ตัวเองในปีนี้คือทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราชอบครับปีนี้เท่าไหร่คะปีนี้เอาละเลขมาตัวเลขมาแล้วเลขมาแล้วปลายอายุเท่าไหร่คะปีนี้ปีละหนึ่งมืออายุเท่าไหร่คะคุณปลายตอนนี้ก็อายุ28ย่าง28เราเป็น28เนาะนั่งไงแต่มันบางทีมันอาจจะออกเลขรถที่ของเราก็ได้เลขรถเบอร์อะไรคะเราบอกเขาหน่อยไม่บอกครับเราชื่อไหมครับว่าแบบอายุของเราปีนี้แบบมันเลขมงคลเออพี่ถามตรงๆไปชอบอะไรเลขสองตัวพูดมาบอกหวยที่เขาตลอดแล้วพอนี้พอรอบนั้นมันก็ไม่ถูกพอเราซื้อมันก็ไม่ถูกแบตไม่มาแล้วมันแต่มันก็ยังลุ้นหวังเฮ้ยอย่าพูดแล้วครับนี่เราหวยประเด็นให้ไทยรัฐเลยนะครับอยากให้เชิญแฟนๆมาร่วมงานมันจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าให้เตรียมตั้งใจไปบ้างยังไงบ้างก็เตรียมที่พักเตรียมเต็นท์เตรียมที่นอนมาด้วยนะครับกางเต็นท์ได้ด้วยหรอคะก็กางเต็นท์แถวลานวัดแถวบ้านลานวัดก็คือตอนนี้ที่พักก็ยังไม่เต็มครับยังมีอยู่แล้วก็คนก็ติดนะคิดเต็มไปแล้วยังไม่เต็มนะช่องไหนมาน่ะถ้าทำถึงแขกรับเชิญแขกรับเชิญมีไหมคุณก็พูดคร่าวๆก็ว่ามีวงของลูกชั้นนนท์ไปด้วยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวคุมไปก่อนเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ทำถึงก่อนนั่นเองที่ไปให้กำลังใจได้เรียนจำก็เรามีโอกาสได้ไปส่งกำลังใจให้พี่ที่เรียนจำอุดรโดยการที่เราพาวงพี่ออนเดอะลัสของเราไปพาวงพี่ออนเดอะลัสไปมอบความสุขให้กับเขาตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้าไปเราสัมผัสได้ถึง
ถึงพลังงานทุกอย่างเลยแบบวันนี้เราจะมามอบความสุขให้กับทุกคนพอเราได้เข้าไปจริงๆได้เห็นเสียงหัวเราะได้เห็นทุกคนลุกขึ้นมาเต้นกันมันเป็นพลังงานแบบมันสุดอยู่ในหัวใจมันเต็มอิ่มแล้วเขารู้จักเราแค่ไหนแบบเขาไปกีดการ์ดยังไงมั้งคือเพลงแรกที่เราตัดสินใจเอาไปร้องก็คือเพลงรักนัตตาบาลพอเราขึ้นต้นร้องเพลงทุกคนก็สามารถร้องได้ทุกคนแปลกใจไหมว่าทำไมพี่ในเรือนจำร้องเพลงเราได้ ใช่อันนี้ก็แปลกใจแต่พี่บอกว่ารู้จักบางคนก็เขามีกระดาษแต่เล็กๆเขาก็เขียนว่าบายบายอะไรแบบนี้ใช่มันเริ่มต้นยังไงครับถึงแบบว่าเราไปโปรเจกต์นี้มันเกิดได้ยังไงคือมันเป็นความฝันอย่างที่เราอยากจะคืนความสุขให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในภาคของมหาลัยบางทีก็เราก็จะเป็นวิทยากรแล้วก็ในเรือนจำเราก็อยากไปส่งต่อความสุขเราไม่เคยแบบสัมผัสว่าในเรือนจำเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงเหมือนเราได้รับแล้วอยากจะส่งต่อใช่อยากส่งต่อใจฟูมากให้กำลังใจคือเราอาจจะไม่ได้พูดว่าในพาร์ทที่แบบหรือว่าอะไรแต่เราอยากไปมอบความสุขให้กับทุกคนมากกว่าโดยการที่ผมจะส่งต่อความสุขด้วยเสียงเพลงและให้ทุกคนจอยกันมีความสุขมีแพลนจะเดินสายไปอีกไหนเนี่ยจำเลยไหมคะก็มีแพลนมาเรื่อยๆครับเราเห็นรอยยิ้มนะครับขอบคุณรู้สึกไงบ้างดีใจใจฟูจริงๆแล้วก็เห็นเวลาเรามองเห็นรอยยิ้มแล้วเราเดินทั่วนั่นเลยทุกคนก็จับมือแล้วก็ดีใจที่เราได้ไปแล้วก็มีความสุขอิ่มใจอันนี้ก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าทำต่อดังต่อเนื่องใช่แล้วอีกซิมเปิลเหรอฮะอีกซิมเปิลที่เตรียมมาอ๋อที่เราโพสต์เอ็กซิมเปิลมาหลายคนเป็นห่วงว่าแบบเป็นอะไรก็มันมีเคสตัวอย่างนิดหน่อยครับในของเรื่องคอนเสิร์ตแต่ทุกอย่างมันก็เคลียร์ลงตัวที่หน้างานเรื่องอะไรนะเรื่องคอนเสิร์ตใช่เป็นรายละเอียดย่อยนิดหน่อยครับแต่มันทำให้เราหดหู่ยังไงถึงแบบต้องโพสต์ขนาดนั้นแล้วแฟนๆก็แบบห่วงเรามากๆคือมันไม่ได้ถือว่าเป็นห่วงขนาดนั้นแต่มันแค่เป็นแบบอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะไม่ทำจะยกตัวอย่างให้พี่ดูว่าแบบนี้อ่ะที่พี่ไม่ควรทำใช่อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆอย่างการแสดงในคอนเสิร์ตแต่ละคืนเรามีมาตรการในการป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพราะอะไรถึงว่าโดนกระชากน้อยมากที่เราจะโดนกระชากนะครับมีแต่แฟนคลับหยุ่งกันเองแล้วก็เป็นความน่ารักแต่สิ่งที่เราโพสต์ยังอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะต้องบอกแล้วต้องเตือนละมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเด็ดขาดพอวันหนึ่งเราเด็ดขาดขึ้นมามันก็เลยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมันน่าไม่น่าใช่เพราะปกติเราไม่ค่อยโพสต์อะไรที่เป็นกับใช่ขนาดนี้แล้วพอโพสต์ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงคนก็ส่งกำลังใจให้กับเราทั้งหลายครับคือเหมือนถ้าเราไม่โพสให้แบบเป็นกิจจาลักษณะคนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าต้องไปต้องการสื่ออะไรแต่เราก็พูดประมาณนี้ครับไม่ได้เจาะจงอยากขอความร่วมมืออะไรกับแฟนๆหน่อยทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่พอเราโพสไปเนี่ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมเก็ตในสิ่งที่เราสื่อใช่ไหมเก็ตไหมครับนักข่าวรู้เรื่องอะไรใช่เรื่องอะไรซึ่งรู้ก็ไม่มีอะไรครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะ